ความลับไปอยากฟังงั้นหรองั้นฉันจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแห่งหนึ่งมีเจ้าหญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาสวยสดงดงามปากสีแดงฉานผมสีดำสนิทผิวนั้นขาวนวลเหมือนกับหิมะเจ้านกน้อยเธอรู้จักเจ้าหญิงคนนั้นหรือเปล่าจริงหรอรู้จักงั้นหรอเจ้าหญิงคนนั้นใช่แล้วละจ้ะคือฉันเองสโนไวท์เอ๊ะนั่นเสียงใครน่ะไพเราะเหลือเกินได้ยินมาจากในป่านี้งั้นหรอเสียงช่างไพเราะถ้าเสียงเพราะขนาดนี้เราจะต้องตามหาให้ได้เธอจะต้องสวยสดงดงามมากแน่นอนเลยแล้วเราจะต้องไปทางไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะอย่าบอกเลยว่านั่นคือกระท่อมงั้นหรอแสดงว่าในกระท่อมนั้นจะต้องมีสาวน้อยคนนั้นอยู่แน่นอนเหรอสวัสดีครับฮัลโหลเป็นใครกันน่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเป็นใครเหรอคะนี่คือเสียงของคุณใช่หรือเปล่าที่คุณร้องเมื่อสักครู่นี้น่ะเสียงเหรอคะใช่แล้วล่ะค่ะคือเสียงของฉันเองฉันคือสโนไวท์อย่าบอกนะว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้หล่อๆแบบนี้คมเข้มแบบนี้แต่งตัวแบบนี้คือเจ้าชายเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าชายหน่อยเจ้าชายคะทำไมรูปหล่อจังเลยคะแล้วคุณรู้ได้ยังไงกันว่าผมเป็นเจ้าชายอ๋อก็ฉันน่ะเคยเห็นเจ้าชายมาก่อนนะคะที่ไหนเหรอกลางป่างั้นหมายความว่าเราก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเจ้าชายขาเชิญค่ะเชิญเข้ามาข้างในบ้านก่อนนะคะนี่คือบ้านของฉัน บ้านของฉันสวยไหมคะเจ้าชายเจ้าชายเชิญนั่งก่อนนะคะนั่งตรงนี้เลยค่ะนั่งสิคะ ว้าวขอบคุณมากเลยครับอาหารของที่นี่ดูเหมือนว่าคุณทำเองทั้งหมดเลยเหรอใช่แล้วละค่ะนอกจากแซนด์วิชส้มแล้วก็น้ำอัดลมพวกนี้ฉันยังต้มของบางอย่างที่อยู่ในหม้อด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะลุกไปดูก่อนนะคะว่ามันไหม้หรือยังซุปตรงนี้เป็นซุปมันฝรั่งนะคะทุกคนแล้วก็มีมะเขือเทศมีมันมีไก่ต้มค่ะทุกอย่างที่ฉันใส่ลงไปฉันใส่ด้วยความรักและความใส่ใจนะคะทุกคนเดี๋ยวขอจุดเตาก่อนเพื่อที่จะต้มให้มันเคี่ยวให้มันอร่อยค่ะเจ้าชายถ้าเจ้าชายได้กินแล้วก็เจ้าชายจะหลงรักฉันทันทีเลยค่ะนี่คุณเป็นเจ้าหญิงจริงๆเหรอทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณมาอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้คนเดียวอ๋อเรื่องนั้นเหรอคะฉันไม่ได้อยู่กลางป่าคนเดียวค่ะฉันอยู่กับคนแคระค่ะคนแคระงั้นเหรอแคระอะไรอ่ะแคระขนมครกเหรอเจ้าชายนี่แล้วก็เล่นตลกอีกแล้วคนแคระทั้ง7ค่ะนับเตียงดูสิคะ1 2 3 4 5 6 7อะล่ะเดี๋ยวตอนนี้ฉันนอนก่อนนะคะฉันไม่ไหวแล้วฉันง่วงโอ๊ยเจ้าชายมาทำอะไรฉันแบบนี้คะลุกออกไปเดี๋ยวนี้เลยลุกค่ะแต่แบบว่านอนแบบนี้ก็สบายดีนะคะเจ้าชายค่ะฉันน่ะอบอุ่นมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่เจ้าชายมาอยู่เป็นเพื่อนฉันในวันนี้ค่ะถ้าไม่ได้เจ้าชายแล้วก็ฉันคงเหงาแย่เลยแต่แบบว่าเดี๋ยวผมขอลุกก่อนนะคะเพราะว่าอะไรกันเนี่ย2คนนี้คืออะไรเนี่ยยังไงอ๋อตอนนี้สโนไวท์กำลังแนะนำบ้านอยู่นะคะเจ้าชายค่ะตรงนี้คือเป็นไม้ฟืนนะคะเราสามารถจุดได้แต่อย่าจุดนานเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไฟจะไหม้บ้านเอานะคะฝั่งนี้ค่ะเจ้าชายมาดูอะไรนี่เร็วฝั่งนี้ก็จะมีเตาผิงนะคะเตาผิงฝั่งนี้ก็สามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกันอยากจะบอกว่าบ้านในป่าแห่งนี้หรูหราฟู่ฟ้ามากเลยค่ะฉันก็เลยย้ายมาอยู่ไม่อยู่แล้วล่ะค่ะประทรงประสาทฉันเบื่อ โอ้คุณนี่เบื่อปราสาทเหรอครับงั้นผมว่าผมจะขอแต่งงานสักหน่อยเอ้าเจ้าชายทำไมไม่บอกฉันล่ะคะว่าจะขอฉันแต่งงานแล้วเราจะแต่งกันเมื่อไหร่คะวันไหนดีล่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นะคะแล้วต้องเป็นวันไหนหรอครับแต่งงานเหรอคะ
คืนนี้เลยก็แล้วกันค่ะเจ้าชายแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยคนแคระทั้ง7เขาจะกลับมาแล้วฉันจะไปไม่ได้เจ้าชายต้องรีบนะคะรีบกลับไปพระราชวังแล้วก็เตรียมสินสอดทองมั่นไว้เยอะๆนะคะเจ้าชายดีใจจังเลยฉันจะได้แต่งงานสักทีเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นใครอ่ะเธอใครเนี่ยทำมาทำอะไรตรงนี้หรอคือว่าแม่หนูฉันอะเดินขายแอปเปิลอยู่แถวนี้แล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วยแต่ว่าไม่มีใครซื้อฉันเลยแม่หนูช่วยอดหนุนฉันหน่อยได้ไหมอะลอตเตอรี่เหรอคะก็ได้นะคะแต่แบบว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีแอปเปิลด้วยเหรอใช่แล้วล่ะจ้ะเธอจะเอาลอตเตอรี่หรือแอปเปิลดีล่ะงั้นฉันขอเป็นแอปเปิลก่อนก็แล้วกันค่ะตอนนี้ฉันหิวมากเลยเมื่อกี้เจ้าชายมาฉันก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะงั้นฉันขอเป็นแอปเปิลลูกนี้ก็แล้วกันนะคะโอ้โหแอปเปิลสีแดงสวยสดมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอกินก่อนเลยก็แล้วกันนะคะทำไมแอปเปิลมันหวานขนาดนี้คะว่าแต่คุณยายค่ะคุณยายมาจากไหนคะคุณยายฉันรู้สึกแปลกในที่สุดยายสโนไวท์ก็สิ้นท่าฉันซะแล้วมองตั้งนานแล้วหมันไส้เหลือเกินเจ้าชายน่ะเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเธอไม่มีทางเด็ดขาดที่จะได้เจ้าชายไปแต่งงานงั้นเหรอไม่มีทางเจ็บคอไม่นะสโนไวท์ในนิทานของฉันทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยเรื่องราวกำลังเข้มข้นเจ้าหญิงสโนไวท์ของเราสิ้นท่าซะแล้วอย่างนี้เจ้าชายต้องมาช่วยโปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงสโนไวท์กันแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับชมน้องห่านแต่งตัวกันเลยจ้ามาแล้วน้องห่านทำงานก่อนเร็วอ่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนน้องห่านของเราให้เป็นสโนไวท์โดยที่เราจะต้องหาชุดที่มีคำว่าพรินเซสนะคะทุกคนแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยชุดพรินเซสนี่ก็หายากเหลือเกินน่าจะลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะเจอไหมเนาะเวดดิ้งโอ้โหชุดนี้แบบสวยมากคราวที่แล้วพี่ฝนแต่งเป็นเจ้าหญิงเอลซ่านี่ไงชุดนี้เจอแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีของชุดได้นะทุกคนเอาเป็นว่าชุดของสโนไวท์เขาจะมีแบบกระโปรงสีเหลืองแล้วก็เสื้อด้านบนเป็นสีฟ้าแบบนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะเพราะว่าพี่ฝนหาได้เท่านี้ทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะรู้ว่าเจ้าหญิงสโนไวท์มีวิธีการแต่งตัวแบบไหนแล้วก็เหมือนมากกว่านี้รบกวนนะจ๊ะรบกวนคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วเราไปดูกันต่อทรงผมของสโนไวท์นั้นจะต้องเป็นสีสีดำใช่แล้วขอลองดูนิดนึงโอ้โหทรงนี้สวยนะคะแต่ว่าผมยาวไปอ่ะต้องเปลี่ยนนิดนึงนี่ดีกว่าผมสั้นแบบนี้ใช่เลยแล้วก็ผมสีดำและแน่นอนว่านอกจากผมแล้วนะคะสโนไวท์เขาจะมีที่คาดผมแบบเป็นสีแดงนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปใส่แอคเซสซอรี่อย่างอื่นดีกว่าอันไหนดีนี่เป็นมงกุฎทีราสวยน่ารักมากขอเป็นแบบรูปหัวใจก็แล้วกันนี่แบบนี้เลยจ้าหลังจากที่เราแปลงร่างน้องห่านเป็นสโนไวท์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องแปลงร่างเจ้าชายเช่นเดียวกันมีแอคเซสซอรี่อย่างอื่นให้ใส่อีกหรือเปล่าดวงตาของสโนไวท์เป็นสีน้ำตาลนะเจ้าชายคราวที่แล้วเราแต่งตัวเจ้าชายเป็นสีฟ้าเจ้าชายหิมะนะเป็นแจ็คฟอร์ดคราวนี้เราจะต้องแต่งตัวเจ้าชายใหม่ให้แบบมีผมที่ดำสนิทนะนี่เลยแบบนี้โอ้โหหล่อเท่มากแล้วเราก็จะพิมพ์ชื่อเข้าไปให้เขาด้วยว่าเจ้าชายเอาล่ะหลังจากที่เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาเข้าไปทัวร์ในแมปกันดีกว่าจ้าว้าว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 ให้หลายว้าวเลยนะคะเนี่ยดูสิโอ้น้องห่านของเราเป็นสโนไวท์ได้แบบสวยน่ารักมากๆเลยนะคะเอาล่ะทุกคนตามห่านมานะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปที่แมปแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปตามหาเจ้าชายก่อนค่ะเจ้าชายค่ะเจ้าชายว่าไงครับสโนไวท์รู้ได้ยังไงกันคะว่าน้องห่านกลายเป็นสโนไวท์ก็แหมเมื่อกี้พูดมาตั้งเยอะจะไม่รู้ได้ยังไงว่าน้องห่านกลายเป็นสโนไวท์แล้ว
แล้วห่านสวยไหมคะน้องห่านเป็นสโนไวท์สวยไหมคะบิวตี้ฟูลมากเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากไปกว่านี้นะคะเจ้าชายจูงมือน้องห่านเลยก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวห่านจะพาไปที่แมปนะคะแมปไปทางไหนแล้วคะเนี่ยเราจะต้องกดที่ปุ่มนี้นะคะซิสเต็มแล้วเราก็จะมาที่ปั๊บค่ะแล้วก็โหลดแมปมาเลยนะคะเดี๋ยวห่านจะพิมพ์ ID ไว้ให้กันแล้วกันนะคะทุกคนอะจดค่ะจดค่ะจดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดโอเคแมปของเราก็จะโผล่ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามลูกศรนะคะทุกคนนี่มาแล้วสโนไวท์ ปะทุกคนไปบ้านสโนไวท์กันค่ะลูกศรขึ้นมาได้หรือยังคะเอาขึ้นมาแล้วนี่ตื่นเต้นจังเลยมาพวกเราบินไปกันเลยนะคะเส้นทางมาอยู่ตรงไหนเนี่ยกว่าจะมาถึงโอ้โหยาวนานเหลือเกินแล้วเจ้าชายหายไปไหนคะเจ้าชายของห่านหายไปอีกแล้วไม่บอกไม่กล่าวกันเลยอุตส่าห์บินมาตั้งไกลสงสัยต้องโทรตามซะแล้วกดเบอร์อะไรเนี่ยเจ้าชายนึกไม่ออกเจ้าชายขามาสักทีมายังเนี่ยยังไม่เห็นมาเลยห่านเริ่มโกรธแล้วนะคะเริ่มทนไม่ไหวทำไมเจ้าชายเป็นแบบดีเนี่ยห่านโกรธอ่ะมาแล้วไปไหนมาคะก็ห่านบินมาผมวิ่งตามมานี่นากว่าจะมาถึงเหนื่อยแทบแย่เลยป่ะพวกเราเข้าไปดูในแมปกันดีกว่าว่าข้างในมันเป็นแบบไหนมาทางนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวห่านจะพาไปนะคะทางไหนล่ะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเข้าไม่ได้อุ๊ยถ้าเราวิ่งไปทางนั้นคงไปไม่ได้แน่นอนงั้นกระโดดไปเลยก็แล้วกันค่ะกระโดดตรงไหนล่ะฮึบไปถึงแล้วเฮ้ยด้านหน้านั่นไงเจอแล้วในที่สุดเราก็สามารถพาเจ้าชายแล้วก็น้องห่านะคะมาถึงบ้านของคนแคระทั้ง7เรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยงามมากๆเลยเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าเอ๊ะพี่ฝนนี่แล้วก็ห่านลืมบ๊ายบายให้ห่านบ๊ายบายด้วยสิคะก็ได้จ้ะห่านบ๊ายบายค่ะ